คัลลัมวิลสันกับมิคาอิลอันโตนิโอความเห็นเหมือนกันว่ารางวัลบัลลงดอ2023ต้องยกให้เออร์ลิงฮาลันมากกว่าลีโอเนลเมสซี่โดยฝั่งอันโตนิโอระบุมันเป็นเรื่องน่าเกลียดมากๆถ้าหากแข้งชาวนอร์เวย์ไม่ได้บัลลงดอในปีนี้คัลลัมวิลสันและมิคาอิลอันโตนิโอแสดงความคิดเห็นว่าการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบัลลงดอประจำปี2023เออร์ลิงฮาลันควรได้รับรางวัลดังกล่าวมากกว่าลีโอเนลเมสซี่โดยมีเหตุผลที่การที่ฮาลันได้ทำประตูและช่วยให้แมนซิตี้ได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก FA คัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าเมสซี่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022รวมกับทีมชาติอาร์เจนตินาและยังมีผลงานในระดับสโมสรที่ดีแต่ความคิดเห็นของทั้งสองคือการที่ฮาลันได้ทำประตูมากมายและช่วยเสริมสร้างความสำเร็จของแมนซิตี้ในฤดูกาลนั้นควรได้รับการยกย่องและให้ความสนใจมากกว่าแต่ว่าในตอนท้ายของบทความวิลสันกล่าวถึงประเด็นที่เมสซี่ย้ายไปเล่นในลีกอเมริกาซึ่งมันอาจทำให้เกิดความแตกต่างในการประเมินผลงานสโมสรของทั้งสองคนทั้งนี้ยังเป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลของทั้งสองกองหน้าและยังต้องรอดูผลการโหวตและการประกาศผลสุดท้ายของรางวัลบัลลงดอร์ประจำปี2023ว่าจะเป็นอย่างไร